วันนี้ท่านสามารถติดตามหัวใจแคลรี่ทีวีได้โดยการกด Subscribe และกดกระดิ่งและอีกที่หนึ่งก็คือ Facebook โดยการพิมพ์หัวใจแคลรี่ทีวีแล้วก็กดถูกใจและกดติดตามนั่นเองครับผมกราบสวัสดีครับทุกท่านพบกับผมอีกครั้งนะครับกับหัวใจแคลรี่ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายแพทแอนเทมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นแพทเนี่ยที่จะทำให้การหาของ Masterwork หรือ Legendary ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ออปชันต่างๆนี่มันมีประโยชน์ต่อท่านมากขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ทุกท่านทราบกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเวลาในการที่ทำให้ป๊อปอัพขึ้นมาที่เราจะวาร์ปไปหาเพื่อนเนี่ยก็จะใช้เวลามากขึ้นเพราะงั้นเราก็สามารถบินหรือวิ่งไปหาเพื่อนได้โดยไม่ต้องเสียเวลากับป๊อปอัพนี้บ่อยๆนะครับส่วนอันที่2นะครับการออกเข้าใหม่ทั้งทีมเนี่ยก็จะไม่ทำใหเราไทยแลนด์ในแมงมุมยักษ์นั่นแหละสตองโฮมแมงมุมยักษ์เนี่ยรีเซ็ตนะครับก็เป็นการแก้เพื่อทำบั๊กกันอันที่3เนี่ยก็ไม่สามารถเปิดกล่องซ้ำได้นะครับในสตองโฮมนะครับผมแล้วก็มาถึงแพทที่หลายๆท่านรวมถึงผมด้วยรอก็คือออปชันของของเนี่ยจะไม่มั่วไม่มั่วซั่วเหมือนแต่ก่อนนี่นะครับก็คือได้ปืนกลออปชันปืนพกอย่างเงี้ยต่อไปก็จะปรับระดับให้เหมาะสมมากขึ้นแต่ว่าของเก่าที่เราได้มาเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ของใหม่ที่เราได้มาเนี่ยออปชันจะดีขึ้นอีกอันนึงก็คือจากการครับมัตเตอร์เวิร์กนะครับปกติใช้มัตเตอร์เวิร์กเอมเบอร์25อันก็จะเหลือแค่15อันเท่านั้นนะครับส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเมนหลักของแผ่นนี้เลยที่ทุกท่านน่าจะรอคอยกันนะครับแผ่นนี้เนี่ยพอเลเวล30ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ได้ของสีขาวกับสีเขียวแล้วนะครับคอมมอนกับอันคอมมอนเนี่ยเราจะได้เริ่มต้นนี่ครับที่สีฟ้าขึ้นฟ้าม่วงมาสเตอร์เวิร์กแล้วก็รีเจนเนอรี่นะครับผมเพราะงั้นการได้ของเกลือเนี่ยเราก็จะได้น้อยลงแล้วครับต่อไปเราก็จะได้ของที่มีประโยชน์ต่อเรามากขึ้นสีม่วงก็จะดรอปบ่อยนะครับก็ลุ้นมาสเตอร์เวิร์กกับของรีเจนเนอรี่แทนนะครับเอาละครับถ้าถูกใจก็กดไลค์ Subscribe ได้นะครับผมก็สตรีมเกือบทุกวันนะครับบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับผมถ้าชอบก็เข้ามาแวะมาชมได้นะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นเกมเก่าๆหรือเป็นพวกเกมออนไลน์นั่นเองสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ